สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเรียลไทม์ทางแมกกาซีนและที่สำคัญวันนี้สยามได้รับเกียรติมารีวิวรถคันนี้เป็นรถเชิงพาณิชย์ที่เรียกได้ว่าว้าวมากสิ่งแรกที่เข้ามาปุ๊บแล้วชอบมากที่สุดคือการดีไซน์ด้านหน้าของตัวรถเลยเราไปดูเลยว่ากว้างไม่กว้างเปิดตัวมาคันแรกอย่างนี้แบบนี้ไม่คิดอยู่ในหัวได้ไงกับธุรกิจตัวใหม่ของเจ๊ยาวคือรถสไลด์ไม่ต้องเอารถกระบะต่อรถคันนี้ทำมาเพื่อการเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะภายในดุดันจริงๆนี่ดุดันแบบมีสไตล์เจ๊ยาวทำได้แล้วขับได้แน่นอนกับรถโตโยต้าตัวแชมป์ตัวนี้นะคะให้รักแชมป์บอกได้เลยว่าจะเป็นรถที่เกียร์ธรรมดาในการเปิดตัวในราคาถูกแต่ว่าคันนี้สามารถที่จะตอบโจทย์สำหรับเจเนอเรชันใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังอยากทำรถเชิงพาณิชย์แล้วทำธุรกิจส่วนตัวในการไปงานอีเวนต์ต่างๆเพราะเขาเปิดตัวถึง2ระบบเกียร์ก็คือเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ที่สำคัญคือรถเปิดตัวดูธรรมดาแต่สามารถที่จะเอาไปทำเรื่องของเชิงพาณิชย์ได้หลากหลายธุรกิจว้าวเห็นยังตอบโจทย์ได้เยอะมากแต่ด้วยสรีระและบอดี้ของรถแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อมันมีขนาดที่ค่อนข้างไม่เหมือนกันเห็นแล้วว้าวแน่นอนกับช่วงร่างหลังสามารถที่จะทำเป็น2ธุรกิจในรถคันเดียวกันได้นี่คือไอเดียดีๆที่ทาง Toyota นะคะเขาได้ดิสเพลย์มาให้เราได้เห็นเลยว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้จริงเครื่องกำลังนะคะบอกได้เลยตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องดีเซลตัว 2400cc อ่ะพี่ไข่ว่าไงมากกับรถคันนี้เมื่อเห็นปุ๊บชอบอย่างเลยคืออะไรบ้างเปิดประตูนี่ประตูอยู่ด้านข้างดูเหลี่ยมแล้วดูแบบมีสไตล์อ่ะมีสไตล์อ่ะมีสไตล์ดุดันนะด้วยเป็นรถพาณิชย์เนี่ยโครงเขาอ่ะจะไม่ได้บุอะไรเลยนะในส่วนตัวของเกมมองว่าไอ้ตรงที่เขาไม่ได้บุมาที่เขาเว้นไว้นั้นน่ะเขาน่าจะให้เราไปต่อเติมเผื่อบางคนแบบต้องการดีไซน์ให้แมทกับตัวธุรกิจของตัวเองใช่มีเสียบอะไรด้านหน้าหรือเปล่าต่อเติมเมื่อกี้พี่ไข่นั่งเป็นไงมั่งพี่ไข่นั่งรู้สึกกว้างมากครับมาดูคน275นั่งสักคนหนึ่งมาแล้วก็ต้องมีตัวปรับพวงมาลัยขึ้นปรับพวงมาลัยโอเคปรับได้สำหรับคนมีปรับขึ้นสองระดับใช่สองระดับน่าจะแค่นี้ซ้ายขวาไม่ได้ไม่ได้โอเคพี่ไข่ลองไปเรื่องของตัวคนอ้วนหน่อยนี่คนปิดประตูดิปิดประตูคนตัวอ้วนคนตัวอ้วนเดี๋ยวพี่จะไปนั่งฝั่งรถเนี่ยคนตัวอ้วนก็ค่อนข้างกว้างนะจริงๆแล้วอ่ะกว้างอยู่สุดแล้วสุดแล้วกว้างอยู่กว้างอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวคราวนี้นะคะเราไปดูรถที่ทาง Toyota นะคะสามารถจะไปตัดทำเชิงธุรกิจอะไรได้บ้างโอเคเราไปดูเริ่มต้นแต่ตัวแรกก่อนเลยเป็นเชิงพาณิชย์ที่สามารถเอาไปทำ2ธุรกิจได้นั่นก็คือธุรกิจของแฟชั่นและธุรกิจของร้านอาหารตัวนี้เขาจะเป็นการคอลแลบผสมผสานในการดีไซน์กับบริษัท MKC นะคะก็คือส่วนท้ายกระบะท้ายนะคะได้นำมาดัดแปลงใส่ตู้ฟู้ดทัคนะคะที่ทำร้านค้าได้มากกว่า1ล้านภายใน1ตู้ใบเดียวโดยทาง MKC ได้ทำตัวอย่างตู้เป็นร้านเคปแล้วก็ร้านเสื้อผ้านะคะภายในตู้ใบเดียวเนี่ยสามารถได้รับแรงบันดาลใจจากลูกค้าที่ต้องการเพิ่มช่องทางในการทำรายได้เจ๊ยาวพาไปดูเลยดีกว่ารายละเอียดของฟู้ดทัค2สไลด์นี้นะคะประตูด้านข้างเปิด2ด้านด้วยโชว์อัพพร้อมเซฟตี้โชคนะคะเคาน์เตอร์สามารถทำครัวสามารถเลื่อนได้พร้อมพาวเวอร์นะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ซิงค์พร้อมระบบปั๊มน้ำขนาดเล็กผนังแบ่งกั้นร้านค้าและดิสเพย์กระบังลมสามารถเก็บของได้สเกิร์ตด้านล่างมีการออกแบบมาเพื่อเข้ารูปกับรูปไฮลักแชมป์เมนแบกเกอร์นะคะมันจะมีเบกเกอร์ด้วยนะคะ32แอมป์นะคะพร้อมสาย power pack ขนาด16แอมป์นะคะชุดขายยาขาค้ำยันเพื่อรองรับการใช้งานอย่างมั่นคงไปดูนี่คือฝั่งหนึ่งที่ทำเป็นร้านเคฟร้านอาหารจริงๆแล้วปกติเราจะเห็นว่ารถ1คันจะทำธุรกิจได้1ตัวแต่วันนี้ทาง Toyota สามารถที่จะเอารถคันนี้ให้รักแชมป์ทำ2ธุรกิจในรถ1คันได้เชื่อไม่เชื่อตามมาดูฝั่งนี้คือเคฟไปดูฝั่งนั้นกันแน่ฝั่งนี้คือช็อปเสื้อผ้าเราขายอาหารฝั่งนี้เราขายเสื้อผ้างานอีเวนต์ของเราได้แล้วก็มาเลคเคเลตได้พื้นที่รถแค่กระบะ1คันอยากดูด้านข้างว่าเฮ้ยมันแบ่งไปสองนี่ไงมาดูเลยมาดูเราจะสวยอย่างนี้แบ่งครึ่งหรือเราจะแบบเจ้าของธุรกิจนี่ทำกับข้าวทำขนมนะเห็นป่ะพื้นที่ไม่ได้แคบนะจ๊ะดู
ดูนี่เก็บของได้อีกนี่บอกให้เลยว่าตอบโจทย์มากเลยแล้วมันสามารถดีไซน์แบบเก็บของนี่แต่เรื่องของการดิสเทรดหรือการเนี่ยบันดิวอินมันอยู่ที่บริษัทที่เราไปดิวกันอันนี้ก็คืออีกหนึ่งธุรกิจที่คุณเห็นแล้วเราไปดูว่ารถคันนี้สามารถทำธุรกิจตัวไหนในเชิงพาณิชย์ได้อีกนอกจากร้านเสื้อผ้าร้านอาหารฟู้ดทัคนะคะตอบโจทย์แล้วกับรถคันนี้ที่พูดง่ายๆก็คือไฮรักแชมป์เนี่ยส่วนใหญ่คนเขาจะมาทำอะไรก็เอามาขนส่งกันเนาะเอามาขนส่งแต่จุของได้เยอะปะล่ะเออขอโทษนะจ๊ะฉันสูง150กว่านะจ๊ะดูนี่มือยังไม่สุดเลยต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เชิงพาณิชย์คันนี้เขาไปคอลแลบกับแคลรี่บอยแคลรี่บอยเขาเลยออกแบบมาเพื่อการขนส่งและก็ให้ถูกกฎหมายเพื่อไม่ให้ส่งเกินลิมิตที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็ทางนี้เขาจะมีการบุนะคะหรือการบุของผนังของตู้นะคะอันนี้ที่สำคัญที่สุดอีกอันนึงเนี่ยอันนี้สำหรับแนวใช่เกี่ยวกับยาจริงๆแล้วมันสามารถให้อาดับทำทั้งยาได้และก็เรื่องอาหารสดได้อันนี้เป็นการคอลแลบระหว่างบริษัท MPC Cool นะคะเรื่องของความเย็นตรงนี้นะคะวันนี้ทาง Toyota เขาเอามาคอลแลบเรื่องของการทำเกี่ยวกับเรื่องยานะคะก็ว่าสามารถที่จะเอาไปขนส่งเกี่ยวกับอุณหภูมิการรักษาอุณหภูมิของยาได้ถ้าสามารถเก็บยาได้ยานี่มีความอ่อนไหวต่อแสงบ้างไหมบางตัวบางชนิดใช่ก็เหมือนห้องเย็นห้องเย็นข้างนอกอะทั่วๆไปของธุรกิจตัวอื่นนะคะเอาไมค์มูฟมาอยู่ในรถคันนี้นะคะของไฮลักแชมป์หูและที่สำคัญสิ่งที่เจ๊ยาวมีความรู้สึกว่าเกินคาดการที่คุณจะมูฟออนธุรกิจหนึ่งจากในช็อปออกมาเอาท์ดอร์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอย่างเช่นธุรกิจตัวนี้หมาแมวตัดขนหมาตัดขนแมวออนไลน์เครื่องที่มันมีที่ไหนแต่ถือว่าคนที่เอามาเขาแรปกับทาง Toyota Hilux Champ คันนี้นี่ไม่ธรรมดามากแต่อันนี้ขยับให้มันเอ็นหน่อยก็ดีกันเรื่องของหมาแมวที่เขานะคะมีทั้งการอาบน้ำนะอาบน้ำหมาแมวแล้วก็ตัดขนคือแบบว่ามันไม่ธรรมดาคือเนี่ยมีกรงหมากรงแมวด้วยมีทั้งอาหารหมาอาหารแมวขายมีแอคเซสซอรี่หมาแมวขายบอกได้เลยว่านี่คือธุรกิจที่มันสามารถ move on จากช็อปไม่ต้องเสียค่าช็อปแล้วพี่เกมเคลื่อนตัวได้แล้วถ้าอยู่กับที่บางทีมันไม่มีคนมาหาเราสามารถที่จะออนไปหาเขาตามบ้านได้เลยนะคะการธุรกิจตัวนี้ที่บอกนี่ว่ามีรถ1คันสามารถทำเชิงพาณิชย์ได้จริงๆนี่ร้านอาหารหมาแมวคนเดียวก็เฟลได้คือข้อดีคือการได้ move ไปโลเคชั่นหลายๆที่อ่ะเราไม่ได้อยู่กับที่อ่ะคือจริงๆอ่ะคนที่อยากจะท่องเที่ยวไปทั่วประเทศอ่ะแล้วแบบมีอาชีพด้วยอ่ะคือรถตัวนี้ตอบโจทย์มากกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่นะคือมีอาชีพด้วยแล้วก็สามารถเดินทางไปที่ต่างๆทุกที่ในประเทศได้เลยคือไปจอดแล้วคุณไปหาที่จอดที่มันไม่รบกวนใครอ่ะแล้วคุณก็ทำการค้าของคุณได้เลยวันนี้นะเจ้าเยาได้มาเรื่องของการเปิดตัวรถมันก็ทำให้เห็นเรื่องของการทำธุรกิจในอนาคตว่ามันจะไปทิศทางไหนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางบริษัท Toyota นะคะที่ให้เรามารีวิวรถคันนี้แล้วก็มาเสริมเรื่องธุรกิจไอเดียกับเตยาในอนาคตว่าเราควรออกดีหรือไม่นะคะคราวนี้เรามาร่วมรุ้นกันว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คร่าวๆคู่แข่งเนาะเปิดตัวก็เป็นแล้วกับ400,000-500,000ประมาณนี้เมืองนอกเขาแต่ว่ารถคันนี้จะอยู่ประมาณ 400,000-500,000 แต่ว่าจะย้อมมองแล้วมันก็น่าจะอยู่ในเลนประมาณเนี้ย 500,000 สมรรถนะรถขนาดนี้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะเป็นโดนเรื่องของการตกแต่งเพิ่มเติมไปย่นชมกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะจัดขึ้นที่เมืองทองธานีนะคะตั้งแต่วันที่30นะคะสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะ10วันนะก็ลองดูละกันแล้วก็ลองไปดูว่ารถเปิดตัวรุ่นใหม่ๆของค่ายอื่นมีอะไรบ้างวันนี้นะคะเจ๊ยาวก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามเจ๊ยาวเรียลไทม์คาร์แมกซีนนะคะแล้วก็คอยติดตามตอนต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ